เที่ยวภูเก็ตแบบวันเดย์ทริปกับ2หาดลับที่วิวสุดน่าจะใกล้ถึงแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเห็นวิวจางๆแล้วนะน่าจะต้องเรียกว่าหาดลับนะเพราะว่าทางเขานี่คือแบบเป็นป่าครับเป็นทางที่ต้องเดินลงไปนะว้าวมากสวยมากเหนื่อยมากครับผมก็ถึงแล้วนะที่นี่ก็จะเป็นหาดเล็กๆเล็กเลยครับผมมีวงแค่นี้เลยนะแต่ว่าเป็นหาดที่ค่อนข้างสวยแล้วก็น้ำใสมากผมอ๋อผมโทนี่คุกุซังรุยพอลงเครื่องปุ๊บผมก็ขอเริ่มทริปนี้ด้วยอาหารเช้าสุดอร่อยใกล้สนามบินที่ร้านซุปเปอร์ติ่มซัมทั้งหมดเนี่ยผมสั่งมากินคนเดียวเลยนะคะเพื่อยืนยันความอร่อยครับผมตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นอยู่ที่หาดเล็กๆน่ารักๆนะครับผมที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนั่นคือหาดในตอนนี้น้ำคือใสมากคือที่นี่เนี่ยจะเป็นหาดเล็กๆน่ารักน่ารักที่ทุกคนไม่ได้พลุกพล่านมากนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ตรงหัวหาดนะสายหาดที่อยู่แค่ตรงนู้นเองคือสามารถมองเห็นได้ครับน้ำใสมากบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบทุกคนก็มีอยู่บ้างผมไม่ได้เยอะมากคือไม่ได้แออัดจนเกินไปทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็สดใสครับผมสวยมากครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะพาเพื่อนเดินลงไปดูที่หาดลับแห่งหนึ่งนะครับผมน่าจะต้องเรียกว่าหาดลับนะเพราะว่าทางเขานี่คือแบบเป็นป่าครับเป็นทางที่ต้องเดินลงไปนะก็เดี๋ยวจะลองไปดูนะครับนี่ทางเขาจะเป็นแบบเนี้ยคือน่าจะต้องเรียกว่าหาดลับนะครับครับที่นี่นะลงไปดูกันดีกว่านะลงไปอยู่ที่บานาน่าบีชนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นหาดเล็กๆเล็กเลยครับผมมีวงแค่นี้เลยนะแต่ว่าเป็นหาดที่ค่อนข้างสวยแล้วก็น้ำใสมากผมคือมันจะอยู่ในอ่าวเล็กๆคือเป็นหาดที่เป็นวงเล็กๆคล้ายๆลูกกล้วยนะครับผมก็เป็นหาดที่ค่อนข้างสวยงามดีครับผมเล่นกันนะครับผมตอนนี้สะดุดนิดนึงนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะผมมาดูจุดวิวลับของที่บานาน่าบีชนะครับผมคือข้างๆกับบานาน่าบีชเนี่ยเขาจะมีภูเขาอยู่เนาะแล้วพอเพื่อนๆเดินอ้อมภูเขามันก็จะเจอกับวิวลับนี้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหาดลงมาผมก็เป็นช่องโขดหินช่องเขาอะไรเงี้ยเป็นมุมที่ผมว่าถ่ายรูปสวยมากๆเลยครับThank you.
ิวอีกแล้วล่ะครับข้าหมูแดงหมูกรอบต้องมาจีฮ้องร้านหมูกรอบภูเก็ตร้านเด็ดต้องลองข้าหมูแดงหมูกรอบหอมๆราดน้ำเองได้เลยอาหารอื่นๆเนี่ยเขาก็มีนะครับแต่ผมชอบข้าหมูแดงหมูกรอบนะก็เลยจัดมา2กินคนเดียวแน่นๆเลยครับผมตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาอยู่ที่จุดบริเวณชมวิวหาดแหลมสิงห์นะครับผมตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นึงนะที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถชมหาดแหลมสิงห์ได้แบบสวยๆเลยคือหาดแหลมสิงห์เป็นหาดที่น้ำใสแล้วก็หาดทรายสวยมากเลยครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงไปนะคือเอาแต่บรรยากาศเพื่อนๆดูแล้วกันแบบมาที่จุดชมวิวเฉยๆครับเป็นหนึ่งในหาดที่ผมรู้สึกว่าสวยมากเลยแบบที่ภูเก็ตนะครับผมพอออกจากจุดชมวิวหาดแหลมสิงห์นะผมเลยมีนิดเดียวผมประมาณแค่ 1-2 นาทีนะเพื่อนๆก็จะมาเจอกับให้สังเกตบริเวณด้านขวานะแล้วเพื่อนๆก็จะเจอกับจุดชมวิวหาดกำมะลาที่นี่เนี่ยตัวหาดกำมะลาเป็นหาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วกว้างนะผมคือมีชายหาดที่ใหญ่มากยาวมากแล้วก็มีพวกร้านค้าเตียงผ้าใบอะไรพวกเนี้ยครบเลยนะผมเป็นชายหาดที่ผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆจะมาพักผ่อนหรือว่าลงเล่นน้ำเนี่ยเป็นตัวเลือกชายหาดที่ดีมากๆเลยนะผมแต่ว่าสำหรับคนชอบถ่ายรูปอย่างผมนะก็ขอแค่ว่ามาขึ้นมาชมวิวจากมุมสูงนะผมแค่นี้ก็พอใจแล้วได้เห็นหาดสวยๆขาวๆกว้างๆยาวๆก็คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอย่างผมนะครับผมตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จุดชมวิว3อ่าวแล้วผมจุดชมวิวกะลอนนะนี่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะผมที่จะเห็นวิวเนี่ยสวยมากครับผมคือเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆขึ้นมาชมวิวกันนี้สวยมากชอบมากเลยสำหรับจุดนี้นะตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณปากหน้าทางเข้านะจุดชมวิวที่เขาว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยมากๆเลยของที่ภูเก็ตแต่ว่ามันจะค่อนข้างลึกลับนิดนึงนั่นแหละทางเข้าคือผมเจอป้าแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเข้าทางไหนพอดีเจอพี่นักท่องเที่ยวที่เขาผ่านมาเขาบอกว่าต้องไปทางนู้นนะก็เดี๋ยวจะลองเดินๆตามๆเขาไปดูแล้วกันครับผมคือมันจะเป็นทางลุกหลังใช่ไหมผมพอเข้ามาเนี่ยก็จะเจอป้ายคำว่าผาหินดำนะแล้วก็เป็นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้อะไรไม่มีแล้วมันมีเป็นทางลุกหลังไปหมดเลยแต่ว่าเหมือนจะมีพี่เขาบอกว่ามันเดินขึ้นไปทางนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะก็คือมันก็เขาก็จริงๆก็มีนักท่องเที่ยวครับผมที่เขามาขี่ ATV ขี่ลุยอะไรพวกนี้เข้ามานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมทางลุยมันจะมีเขาจะมีป้ายบอกอยู่บนแล้วพี่เขาบอกว่าไปทางนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเดินไปดูแล้วกันโอเคครับผมลุย ทางมันจะค่อนข้างชันนิดนึงครับจริงๆก็อ่านรีวิวมาแล้วบางส่วนนะผมว่าทางเดินเข้าเนี่ยจะค่อนข้างชันนิดนึงนะก็ต้องลุยโถนี่ก็กูสั่งซะอย่างนะยังไงก็ต้องลุยครับผมไปอันนี้จะเป็นเส้นทางเดินนะผมคือมันเดินเป็นป่าผาขึ้นเขาตลอดนะผมทางค่อนข้างชันนิดนึงทีมไม่ถ่ายดูเยอะว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบแล้วครับผมหอบแทกๆเลยนะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมทางชันนะแต่ว่าล่มลื่นไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แล้วก็เหงื่อแตกนะครับผม
ได้เหงื่อเลยเสียเหงื่อแน่นอนโอเคชันพอสมควรแล้วครับผมลุยลุยลุยน่าจะใกล้ถึงแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเห็นวิวจางๆแล้วนะโอ้ไปเดินไม่นานครับผมประมาณสัก5นาทีมั้ง50นาทีครับผมน่าจะถึงแล้วแหละพอเห็นแล้วเห็นแล้วไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวมากสวยมากเหนื่อยมากครับผมก็ถึงแล้วนะจุดชมวิวผาหินดำนะครับผมสวยงามมากแต่หนึ่งใช้ได้เลยเอาเรื่องเลยนะก็โอเคผมเดี๋ยวพาไปชมวิวแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าลุยผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ของพวกเราพวกเราก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย